ขาวโอ้โหเนี่ยอาตมามีสัญญาจำได้เมื่อเช้าก็กินหอมหัวใหญ่นี่เขาหั่นไม่กินหวานกรอบใครว่าไหมใครกินบ้างหวานกรอบก็ฉุนไปตามของเขาเนี่ยนะมันก็มีฉุนบ้างมีอะไรบ้างแต่กินได้กินได้นะพอเห็นแล้วก็สัญญามันก็จำได้ที่พูดนี่ไม่ได้มันมีกิเลสอะไรหรอกแต่พูดไปตามที่เราจำได้นะโดยอาตมาไม่ได้กลัวหรอกว่าใครจะว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสพูดนะมีกิเลสพูดดึงมาเห็นไหมมีกิเลสอยู่นะเห็นว่าหอมว่าอร่อยว่าอะไรด้วยนะไม่เป็นไรอาตมาอธิบายธรรมะอาตมาจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันเรื่องของอาตมาแต่ขณะนี้อาตมากำลังอธิบายธรรมะสื่อธรรมะสู่ฟังเป็นพยัญชนะเป็นสมมติสัจจะปรมัตถ์ว่าอาตมาเป็นอะไรก็เรื่องของอาตมาเพราะนั้นคนที่จะเพ่งโทษก็เพ่งไปไม่มีปัญหาอะไรนะพระพุทธที่มีสํารวมอินทรีย์และก็ผัสสะผัสสะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรุปผัสสะโภชนะสิ่งที่กินนี่แหละกวริงกราหารนี่แหละเพราะอาหารอาศัยเรียนก็อาศัยกวริงกราหารในกวริงกราหารนั่นแหละจบในตัวเลยมันจะเกิดปัดผัสสะเกิดเวทนามีผัสสะมีเวทนาแล้วมีผัสสะมีเวทนาก็จะเรียนในเวทนาในผัสสะมีเวทนาในเรียนแยกไปเจอเจตนาซ้อนกันอยู่ในนั้นอาศัยกันอยู่ในนั้นกวริงกราหารเสร็จแล้วคุณก็จะผัสสะมีเวทนาเวทนาก็มีสามเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละมันจะมีตัวการคือเจตนาซ่อนอยู่ในเวทนาเจตนาซ่อนอยู่ในเวทนาเจตนานี่แหละเป็นกรรมเจตนาและเป็นตัวการมันอยากได้อันนี้มันอยากได้โอ้อยากได้หอมนี่ได้มาสุกเด้เพราะงั้นเราสัมผัสอันนี้เอาไม่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังติดยังยึดอยู่สัมผัสอันนั้นมันก็สุกถ้าได้สมใจถ้าสัมผัสอันนั้นไม่สมใจคุณก็ทุกทุกมากทุกน้อยตามแต่คุณไม่สมใจได้หอมนี่มาก็มีแต่หอมเน่าเน่าอยากได้หอมก็ได้หอมเน่าเน่าแต่นี่อยากได้หอมโอ้โหใหม่ๆสดๆซิงซิงเลยองตองเนี่ยนะเนี่ยสายอีสานองตองอยากรู้ประเภทหาคำแปลเองสดใสสดใสสดใสเอาไปหาเอาเองเอาละไม่ต้องยืดหยาดนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ไปต้องไปหาเรื่องปฏิบัติอะไรไกลเลยอาหารเป็นหนึ่งในโลกกวริงกราหารนี่ปฏิบัติตัวนี้เมื่อปฏิบัติตัวนี้มีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารคุณก็จะรู้จักวิญญาณอาหารมันจะเกิดวิญญาณอยู่ตรงนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ดับเกิดปรุงแต่งด้วยการโง่จนกว่าจะดับโง่มาตั้งยาวเลยตั้งแต่เอาวิชายันชาติแล้วก็ต่อไปอีกนะแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะมีชรามรณะมีชาติมีชาติชรามรณะแล้วก็มีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสคุณไม่ค่อยรู้หรอกคุณก็อยู่ในตัวคุณมันก็เกิดในตัวคุณก็ไม่รู้โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสมันเกิดตรงกันข้ามกับโสกะคือไม่โศกปริเทวะก็คือไม่ต้องมีการยืดเยื้อพิไรแล้วนะหรือไม่มีโทมนัสไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสอะไรคุณก็ไม่รู้คุณก็มีอยู่แต่คุณก็ไม่รู้มันอยู่นั่นแหละเพราะอวิชชาเพราะไม่พูดเลยต่อจากชรามรณะแล้วคุณก็จมอยู่ในโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะอยู่นั่นแหละตลอดกาลนานโดยมันเป็นมายาหลอกคุณว่าโศกนี่คือสนุกสบายรื่นเริงบันเทิงแท้ที่แท้มันเป็นคู่กันนะอย่างนี้เป็นต้นปริเทวะก็ไอ้นี่แหละก็ต้องตองแต่งอยู่นั่นนะยังไม่หยุดไม่หายอีกทีไม่มันรู้จักเรียนรู้ว่ามันไม่จบนะมันมียาวมาเรื่อยๆเลยว่าปริเทวนาการและไอ้ตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นก็คือทุกข์โทมนัสเข้าไปภายในรวมแล้วก็อุปายาสะ
เนี่ยอาตมาอธิบายอย่างอาตมาไม่ได้ไปเอาตำรามาพูดนะขยายความอย่างแปลอย่างโทกโพธิรักเข้าใจไหมพวกนักตำราเขาบอกแปลอะไรนอกรีดอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่แปลใช่โพธิรักก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งอาตมาแปลว่าเหมือนสิเหมือนอาจารย์โพธิรักไงแปลอย่างอาจารย์โพธิรักเนี่ยเข้าใจดีไหมอาตมายิงก็หาสภาวะเลยนะเพราะงั้นในอาหารสี่นี่แหละเรียนรู้จบวันนี้โภชเนมัตตัญญุตาท่านถึงย่อตรงนี้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาตื่นสักทีตื่นสักทีชาคริยานุโยคะแต่ก่อนนี้หลับไหลหลงไหลไปตามโลกก็ครอบงำตลอดกาลนานพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้โอ้รู้แล้วก็พยายามหลุดพ้นให้ได้หลุดพ้นได้ก็หลุดออกมาหลุดพ้นได้ก็หลุดออกมาหลุดพ้นได้หลุดมาก็จบนี่ไม่ตื่นสักทีละงมงายอย่างนั้นแหละงมงายอยู่งมงายอยู่กับอุปทานสี่นั่นแหละงมงายอยู่กับอุปทานสี่งมงายอยู่กับกามมุปทานงมงายอยู่กับศีลพรตศีลพรตอุปทานงมงายอยู่กับทิฏฐุปทานงมงายอยู่อัตวาทุปทานอยู่นั่นแหละไม่รู้จบมีแต่ไอ้ตัวแท้คือกามตัวแท้คือกามศีลพจน์คือวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากกามแต่วิธีผิดๆมันไม่ออกหรอกมันไม่ออกเสร็จแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเรียนรู้หัวผุหัวพังก็ได้ทิฏฐิมาก็ยืนทิฏฐินั่นแหละนี่ฉันรู้ศีลพจน์ต่างๆแต่ไม่รู้จักกามไม่ได้เริ่มเรียนรู้กามเลย